รายงานระบุว่าเหตุสลดนี้เกิดขึ้นในจังหวัดฮัมกยองเหนือภายหลังจากที่นักเรียนคนดังกล่าวแอบซื้อไฟล์ภาพยนตร์และละครซีรีส์บรรจุ USB flash drive จากฝั่งของประเทศจีนที่มีชายแดนติดต่อกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากนั้นก็เปิดดูเรื่อง Squid Game กับเพื่อนสนิทซึ่งทั้งคู่ชื่นชอบมากและมักจะพูดคุยถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องราวในละครค่ะไม่นานหลังจากนั้นเพื่อนๆในห้องก็เริ่มสนใจอยากจะดูบ้างโดยนักเรียนเจ้าของ flash drive ก็เลยนำเอาไฟล์ละครไปขายให้กับคนในโรงเรียนรวมถึงเพื่อนนักเรียนร่วมห้องหลายคนด้วยแต่โชคร้ายดันถูกเจ้าหน้าที่ข่าวกรองประจำหน่วย109ซัมมูจับกุมแล้วก็นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีซึ่งแหล่งข่าวกล่าวว่านักเรียนผู้ต้องสงสัยถูกประหารชีวิตด้วยการระดมยิงเป้าคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง Squid Game ค่ะขณะเดียวกันหนึ่งในนักเรียนที่ซื้อไฟล์ต้องห้ามนี้ก็ถูกพิจารณาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตส่วนอีก6คนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็โดนตัดสินส่งไปใช้แรงงานหนักที่ค่ายกักกันเป็นเวลา5ปีและครูบางคนถึงขั้นถูกไล่ออกหรืออยู่ระหว่างรอดำเนินคดีก็ส่งไปใช้แรงงานที่เหมืองในชนบทค่ะ